สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.วัชรีแสงบุญเรืองอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ.2560ค่ะท่านทราบหรือไม่ว่าทำไมเราต้องมีกฎหมายเพื่อบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดมากมายข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถค้นหาได้อย่างง่ายและรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในโลกยุคเทคโนโลยีข่าวสารในปัจจุบันจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปีพ.ศ.2560จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์กรมหาชนกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในโซเชียลมีเดียการค้นหาข้อมูลการรับข้อมูลการธุรกรรมทางการเงินหรือแม้แต่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็ยังมีตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องผู้ใช้งานและสื่อจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะบางคนได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปจากตัวเลขสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมตั้งแต่ปี2554ถึง2559ตัวเลขค่อนข้างที่จะชัดเจนในปีพ.ศ. 2554มีจำนวนกรณีที่เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคาม646ปี2555มีจำนวนกรณีศึกษา792ปีพ.ศ. 2556มีจำนวนกรณีศึกษา 1,745 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในปี 2,557, 2,558 และ 2,559 มียอดจำนวนกรณีศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนตามประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์จะพบว่าในแถบสีแดงนี้เป็นการหลอกลวงซื้อขายทางออนไลน์ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของภัยคุกคามอันดับที่สองก็เป็นแถบสีชมพูซึ่งแถบสีชมพูนี้คือการโจมตีด้านไวรัสโปรแกรมอันที่สามแถบสีเหลืองเป็นการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลนี้ได้มาจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์กรมหาชนจากกรณีข่าวจวกอเมริกาต้นตอมาเวโดนแฮกป่วนโลกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่16พ.ศ. 2560ชี้ให้เห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันซึ่งระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญสูงมากการโจมตีและการทำลายล้างคู่ตรงข้ามอาจไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบการยกทัพจับศึกหรือการโจมตีเชิงกายภาพอีกต่อไปอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตมิได้ถูกจำกัดอยู่เสมอและมิได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่งสภาวะของโรคโลกาภิวัตนี้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเศรษฐกิจได้ปรากฏขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของโลกยุคทุนนิยมเสรี